นำเสนอสถานการณ์ในรัสเซียในยูเครนนะครับซึ่งมีการประเมินว่ามีโอกาสจะเกิดสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียร์อาร์มาเกดดอนนั่นคือการที่รัสเซียจะมีการทำสงครามนิวเคลียร์ถึงขั้นเรียกว่าวันสิ้นโลกเนื่องจากการลุกรานยูเครนนั้นเผชิญทางตันนะครับต้องมีการระดมกำลังคนสำรองหรือมีการสั่งเกณฑ์ทหารมากขึ้นขณะที่การยึดพื้นที่คืนกลับนั้นยังมีปัญหานะครับวันนี้ดูเหมือนว่าในกรณีของรัสเซียกับยูเครนนั้นสถานการณ์ที่น่าจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการตอบโต้ของฝั่งยูเครนครับวันนี้มีเหตุการณ์ระเบิดสะพานสำคัญที่ไครเมียนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เป็นดินแดนในประเทศยูเครนที่รัสเซียได้ยึดไปเป็นของตัวเองนะครับด้วยกระบวนการที่เรียกว่า annexation นะครับแล้วจุดเชื่อมต่อระหว่างรัสเซียกับไครเมียก็คือสะพานชื่อว่าสะพานเคิร์ชนะครับซึ่งได้เกิดระเบิดขนาดใหญ่นะครับแล้วเป็นการระเบิดที่ทำให้เปลวไฟควันดำพวยพุ่งขึ้นนะครับระยะเวลายาวนานเสียงระเบิดดังกึกก้องขึ้นหลายครั้งในเวลา6โมงเช้านะครับผลจากการระเบิดนั้นทำให้สะพานเสียหายนะครับ2เลนของสะพานด้านล่างนั้นขาดทันทีนะครับการระเบิดเกิดขึ้นจากส่วนที่เป็นรถไฟรางรถไฟของสะพานก่อนนะครับตัวสะพานทั้งหมดเนี่ยยาวทั้งสิ้น19กิโลเมตรแล้วถือว่าเป็นช่องทางหลักในการขนส่งทรัพยากรจากรัสเซียมาสู่ไครเมียซึ่งเป็นดินแดนในประเทศยูเครนที่รัสเซียได้ยึดเอาไปนะครับรัสเซียไม่มีการแถลงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรจากไหนนะครับแต่สื่อรัสเซียพยายามจะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการระเบิดของรถบรรทุกน้ำมันแต่ถ้าท่านผู้ชมดูจากภาพคลิปทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้มีร่องรอยของการมีรถบรรทุกน้ำมันเกิดขึ้นในจุดก่อเหตุแต่อย่างใดแต่มันเป็นการระเบิดที่ฉับพลันทันด่วนเกิดขึ้นนะครับยูเครนออกมาไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนยิงระเบิดหรือไม่นะครับแต่ว่าฝ่ายกองทัพยูเครนนะครับหรือรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนนั้นออกมาโพสต์ข้อความในทำนองว่าระเบิดแบบนี้กองทัพอากาศของรัสเซียอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มีการพูดต่อไปว่าในอดีตนั้นก่อนที่จะมีการระเบิดสะพานดังกล่าวนะครับยูเครนประสบความสำเร็จนะครับในการยิงอันนี้คืออีกมุมนึงนะครับของการระเบิดสะพานรัสเซียนะครับซึ่งจะข้ามไปไครเมียและเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์นะครับที่รัสเซียใช้ในการลำเลียงทรัพยากรเข้าสู่ไครเมียรวมทั้งดูดทรัพยากรออกจากไครเมียเข้าสู่ประเทศรัสเซียด้วยนะครับสะพานนี้ในแง่ยุทธศาสตร์นั้นเป็นสะพานที่ทางรัสเซียเคยพูดเอาไว้ว่าเป็นสะพานซึ่งไม่สามารถที่ยูเครนจะระเบิดได้เลยนะครับมีการประเมินว่า20วิธีที่ยูเครนจะระเบิดได้นั้นคืออะไรและรัสเซียเคยบอกไว้ว่าตัวเองสามารถจะป้องกันได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ากรณีของยูเครนนั้นยูเครนซึ่งก็ไม่ได้บอกตัวเองเป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะครับแต่ตั้งคำถามต่อไปว่าก่อนหน้านี้ยูเครนเคยประสบความสำเร็จในการโจมตีเรือรบมอสควาไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นเรือสำคัญทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียนะครับวันนี้นะครับสะพานนี้ได้ถูกระเบิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วทางกองทัพยูเครนได้มีการท้าทายว่าขอให้รัสเซียจับตาดูว่าเป้าหมายต่อไปของยูเครนคืออะไรนะครับทางการรัสเซียไม่ได้มีการยืนยันว่ายูเครนก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าประธานสภาของสาธารณรัฐยูเครนนะครับซึ่งก็เป็นสาธารณรัฐเก๊นะครับเพราะว่าเป็นการยอมรับการที่รัสเซียลุกรานยูเครนแล้วก็ตั้งดินแดนใหม่ขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นสาธารณรัฐยูเครนนั้นได้มีการโพสต์ข้อความนะครับรวมทั้งได้มีการแสดงความเห็นในเทเลกราฟภาษารัสเซียนะครับวลาดิเมียร์คอนสแตนตินอฟนะครับระบุว่ากรณีการระเบิดของสะพานดังกล่าวนั้นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยูเครนได้สร้างความเสียหายให้กับไครเมียนะครับวาทกรรมของฝ่ายรัสเซียคือการพยายามจะบอกว่าไครเมียในเวลาที่เป็นของยูเครนนั้นไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเลยนะครับถูกทอดทิ้งแล้วยูเครนทอดทิ้งไครเมียจนทำให้รัสเซียต้องมายึดยูเครนในส่วนไครเมียเป็นของตัวเองสะพานนี้ในเวอร์ชันของรัสเซียคือสะพานซึ่งสร้างความเจริญให้กับไครเมียขณะที่ยูเครนทอดทิ้งนะครับอันนั้นคือการแถลงอย่างไม่เป็นทางการของประธานสภาไครเมียนะครับซึ่งคือการยอมรับโดยปริยายว่ายูเครนเป็นคนก่อนะครับสื่อท้องถิ่นจำนวนมากเชื่อว่ากองทัพยูเครนมีศักยภาพจะทำเรื่องนี้ได้นะครับเพียงแต่ที่ผ่านมาไม่ทำนั้นเพราะกังวลว่าจะมีการตอบโต้ของกองทัพรัสเซียอย่างรุนแรงขณะเดียวกันนะครับก่อนหน้าที่จะมีการระเบิดสะพานรัสเซียไครเมียนั้นก็เกิดเหตุระเบิดของรถ
นะครับทหารนะครับในพื้นที่โดเนสซึ่งเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียนะครับและเป็นจุดแรกๆที่รัสเซียใช้ในการรุกรานยูเครนด้วยเช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับกองทัพยูเครนก็มีการประกาศว่าได้ยึดพื้นที่สำคัญนะครับคืนจากรัสเซียนะครับราว 2,400 ตารางกิโลเมตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพของเหตุการณ์ที่นายวิกโยธินยูเครนสามารถระเบิดฐานที่มั่นรัสเซียในจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งมีการแสดงหลักฐานว่ายูเครนได้ยิงฐานรัสเซียในจุดต่างๆเช่นที่โดเนสนะครับหรือว่าในการต่อสู้ในการสู้รบทางภาคพื้นดินอันนี้คือภาพซึ่งทางการยูเครนระบุว่าเป็นการโจมตีของนาวิกโยธินยูเครนนะครับต่อทหารรัสเซียที่มั่นฐานรัสเซียในเขตโดเนสนะครับในวันที่5ตุลาคมรวมทั้งมีการเผยแพร่ภาพของการยึดรถถังรัสเซียจำนวนมากในเขตโดเนสและพื้นที่อื่นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 2,400 ตารางกิโลเมตรที่ทางการยูเครนระบุว่าตอนนี้ยูเครนทวงคืนประเทศของตัวเองกลับมาจากรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องแล้วนะครับดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าต้องจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าหลังจากการเกิดเหตุระเบิดสะพานซึ่งรัสเซียไม่ยอมรับนะครับอย่างเป็นทางการยังไม่ยอมรับว่ายูเครนเป็นคนก่อพยายามจะบอกว่าเกิดจากรถบรรทุกน้ำมันแต่ว่าประธานสภาไครเมียนะครับซึ่งเป็นสภาของรัสเซียนะครับยอมรับแล้วว่ายูเครนเป็นคนก่อเหตุเพื่อไม่ให้รัสเซียนำความเจริญไปสู่ไครเมียได้นั้น2มุมมองนี้แตกต่างกันนะครับแต่หลักฐานทั้งหมดก็ดูเหมือนกับจะชี้ไปในทิศทางที่ทำให้คนจำนวนมากเชื่อว่ายูเครนเป็นคนก่อเหตุเรื่องนี้นะครับสถานการณ์หลังจากนี้ต้องดูต่อไปนะครับว่ารัสเซียจะมีการตอบโต้ยูเครนอย่างไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการระดมกำลังพลมีการเกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหมายความว่าสถานการณ์ในยูเครนและรัสเซียจะกลับมารุนแรงอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนโอวิวสัญจรต้องย้ำนะครับว่าวันนี้เราไม่มีการไปที่อุบลและสุรินทร์อย่างที่ประกาศไว้นะครับจะเลื่อนไปในโอกาสถัดไปวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ